มีความพยายามที่จะหาดอนเจดีย์แล้วก็เจดีย์องค์นี้เจดีย์ในวัดสักกระโจมทางการก็ค้นพบด้วยคือถ้าเป็นอิฐแบบรุ่นใหญ่อ่ะมันจะหนาเท่านึงอ่ะหนากว่าเท่านึงกำลังไปวัดสักกระโจมนะครับรอไฟแดงอยู่เลี้ยวขวาไปก็ถึงละถ้าตรงไปอีกนิดเดียวก็ไปดอนเจดีย์สุพรรณนะสมมุติว่าถ้าเกิดยุทธหัตถีมันเกิดที่ดอนเจดีย์สุพรรณจริงๆเนี่ยว่ากันที่จริงละแวกเนี้ยมันก็เป็นสนามรบอ่ะแล้วก็คงจะมีผู้คนที่หนีตายอยู่พอสมควรหลังจากที่ทัพขององค์สาวดีพ่ายกับอยุธยาโดยพระนเรศรวมถึงพื้นที่ของวัดกระโจมด้วยนะครับที่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในขอบข่ายในช่วงที่จะมีการรบตอนนั้นวัดนี้มีศิลปะอยุธยาเหมือนจะเป็นศิลปะอยุธยานะเดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงวัดสักกระโจมแล้วนะครับวัดนี้มีเจดีย์เก่านะเข้าใจว่าเมื่อก่อนคงมีอาคารที่อาจจะเป็นวิหารหรืออุโบสถแต่ว่ามันก็ถูกบูรณะไปนะครับแต่ว่าตัวเจดีย์ยังเหลือสภาพเดิมอยู่วันนี้มาดูที่วัดสักกระโจมสุพรรณบุรีทางด้านหลังเนี่ยนะครับคือเจดีย์เก่าเจดีย์องค์นี้น่าสนใจเหมือนกันคือเป็นเจดีย์ยอดมุมไม้12ที่มันมีฐานค่อนข้างยกสูงนะครับก็อาจจะคล้ายๆกันกับเจดีย์สมัยยอดตอนปลายที่เราเจอในอู่ทองแล้วก็ในกาญจนบุรีแต่ว่ามันมีเรื่องที่ผูกโยงกับดอนเจดีย์ด้วยเหมือนกันนะครับคือผูกโยงกับช่วงของการค้นพบดอนเจดีย์ในสุพรรณบุรีนกร้องเสียงดังเลยนี่นะครับทรงสูงมากแล้วก็เป็นเจดีย์ยอดมุมไม้12ที่ตั้งอยู่บนฐานแท่นคราวนี้ที่บอกว่าเจดีย์องค์นี้มันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการค้นพบดอนเจดีย์เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่6นะครับก็พยายามมีความพยายามที่จะหาดอนเจดีย์แล้วก็เจดีย์องค์นี้เจดีย์ในวัดสักกระโจมทางการก็ค้นพบด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเจดีย์องค์นี้มีขนาดเล็กก็เลยให้ความเห็นไปว่าน่าจะไม่ใช่ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์น่าจะเป็นองค์ใหญ่ที่เหลือแต่ฐานหรือว่าดอนเจดีย์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันตัวฐานย่อมุมที่เป็นฐานสิงห์อ่ะโอ้โหมันยกสูงมากเลยทำให้เจดีย์มันเด่นรวมถึงองค์ระฆังมันก็เพรียวสูงมากในละแวกอู่ทองแล้วก็ในละแวกกาญจนบุรีมันจะมีเจดีย์ทรงนี้อยู่เยอะเลยนะครับคือเจดีย์ฐานสิงห์ที่มีองค์ระฆังสูงภาพนี้จะให้ดูฐานสิงห์นะครับฐานสิงห์ส่วนที่เป็นเท้าสิงห์เนี่ยก็จะมีกาบที่ก็เป็นใบกระจังที่เราเห็นในสมัยยอดตอนปลายนั่นแหละเข้ามาปิดที่หน้าเท้าแล้วก็มีท้องสิงที่มันแอ่นโค้งตรงกลางก็จะมีนมสิงหรือว่าท้องสิงอยู่ทางทิศนี้มีรูที่คนเขาเข้าไปขุดหาของมีค่าดีนะเจดีย์มันไม่ล้มลงมาอิฐที่ใช้ในการก่อฐานแท่นก็ดูเป็นอิฐเก่าเนาะฐานแท่นนี้เขาก่อขอบแล้วข้างในก็อัดดินเนี่ยแต่ว่าพอขอบมันแตกออกมานะครับมันก็จะเห็นไส้ข้างในที่มันเป็นดินอันนี้จะเป็นวิธีที่เขานิยมกันนะเนาะในสุพรรณก็จะมีวิธีการ
กรอบแบบเนี้ยเยอะนะครับทั้งแบบที่มันมี n 4ทิศแล้วก็8ทิศ n ก็คือเหมือนกับเป็นคานที่มันยึดตัวฐานเข้าไว้ด้วยกันนะครับก่อนที่จะอัดดินแล้วก็ทางด้านนี้มีเจดีย์รายอยู่อีก3หลังหรือว่า3องค์องค์นี้เปลือยแต่ฐานแท่นพังไปแล้วนะครับองค์อีก2องค์ก็เช่นกันแล้วก็จะให้ดูว่าตัวฐานแท่นเนี่ยมันเคยมีลูกแก้วอกไก่อยู่นะครับก็คือมีบัวคว่ำลูกแก้วอกไก่แล้วก็มีบัวหงายเป็นฐานแท่นที่เราเจอบ่อยในอยุธยานั่นแหละโดยเฉพาะช่วงพุทธศตวรรษที่22แต่ถ้าเป็นฐานแท่นที่ไม่มียอดมุมเลยนะก็มีเจดีย์รายในวัดภูเขาทองอะครับที่อยุธยาเป็นฐานแท่นที่ไม่มียอดมุมเลยแล้วก็มีองค์หนึ่งในวัดมหาธาตุอิฐบางก้อนนี่ใหญ่มากอย่างกับเป็นอิฐสมัยทวาเอามาใช้อย่างนั้นแน่แต่ว่ามีน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้อนขนาดนี้จะเห็นได้ว่ามันจะหนาต่างกันคือถ้าเป็นอิฐแบบรุ่นใหญ่อะมันจะหนาเท่านึงอะหนากว่าเท่านึงแต่ว่าความที่มันมีน้อยอะก็อาจจะนำมาจากที่อื่นก็ได้เพราะว่าในละแวกนี้มันก็ไม่ไกลนะครับจากโบราณสถานในละแวกอู่ทองเท่าไหร่ในเมืองการก็มีการสร้างเจดีย์รายเรียงกันแบบนี้ 4-5 องค์ที่นี่ก็เหมือนกันก็คิดว่าที่จริงน่าจะมีอาคารที่เป็นโบสถ์เก่าอยู่นะครับแล้วก็เจดีย์4องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์หน้าโบสถ์โดยรวมเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าอาจจะเก่าถึงในสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่22 23โดยส่วนตัวผมให้เป็นงานสมัยยุคตอนปลายอะนะคือในช่วงยุคตอนปลายเนี่ยผู้คนที่มันมาอยู่ในละแวกอู่ทองแล้วก็กาญจนบุรีอะมันก็มีมากขึ้นแล้วก็เกิดเป็นชุมชนนะครับก็อาจจะมาสร้างเจดีย์แล้วก็คนละแวกเนี้ยเขาก็มีรูปแบบศิลปกรรมที่มันนิยมเจดีย์ทรงเนี้ยมาตั้งแต่หลังเสกรุงครั้งที่1พอพระนเรศวรสร้างสังคมเมืองให้เจริญขึ้นมาใหม่นะครับอยุธยาเติบโตขึ้นสุพรรณแล้วก็กาญจนบุรีก็เติบโตขึ้นไปด้วยแต่ว่าความที่ตรงนี้มันเป็นท้องถิ่นรูปแบบศิลปกรรมก็เลยมีลักษณะเฉพาะอย่างที่เห็น